بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักในสถานีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้เรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเนื้อหาสาระในวันนี้ที่เราจะศึกษากัน จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่เราได้ถอดบทเรียนจากชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สนใจอิสลามนะครับหรือที่เราเรียกกันในนามมุอัลลัฟเขาก่อนเราอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่ามุอัลลัฟไม่ใช่มุสลิมที่มาเข้ารับอิสลาม10ปีแล้วก็ยังเป็นมุอัลลัฟอยู่นะครับหากว่าเราได้ประกาศชาฮาดะและเราก็ได้ศรัทธาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้กำเนิดมาในสภาพที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเราก็เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เป็นมุอัลลัฟแล้วนะครับเราได้อธิบายแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับดังนั้นพี่น้องหลายๆคนที่ได้มาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องเรียกตัวเองว่ามุอัลลัฟนะครับว่าหลายๆคนก็ยังแบบว่าชินนะครับยังเคยกับการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมุอัลลัฟนะครับแต่ก็มีหลายๆคนนะครับตามที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนว่าก็มีคนชอบที่จะเรียกให้ตัวเองว่าเป็นมุอัลลัฟนะครับมีความรู้สึกว่ามันพิเศษนะครับซึ่งมุอัลลัฟติกูลูบุฮุมนะครับที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของซะกาตที่ได้แบ่งออกเป็นจำพวกต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่หัวใจของเขานั้นโอนเอียงหรือว่าสนิทสนมกับอิสลามนะครับก็เป็นบุคคลที่สามารถรับซะกาตได้ดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเราก็จะเรียกคนที่เป็นมุอัลลัฟก็คือในช่วงต้นของการเป็นมุสลิมก็คือปีแรก2ปีแรกหรืออาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่คงไม่ใช่10 20ปีนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามีข้อบกพร่องในการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับในภาพรวมนะครับผมมานั่งสังเกตว่าการเข้ารับอิสลามของพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะมาด้วยกับการแต่งงานเราไม่บอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับด้วยกับการแต่งงานแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยศรัทธานะมันก็จะมีข้อบกพร่องต่างๆติดตามมานะครับเรื่องของการไม่ได้ศึกษาไม่ได้หาความรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะได้มาทำการนิกะห์มาสมรสกันนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพอพระทัยนะครับตามคัมภีร์ของอัลอิสลามนะครับก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆติดตามมานะครับเหมือนเรื่องราวที่เราได้เคยพูดคุยกันไปในครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่คุณแม่เนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็อยู่กันยังไงล่ะครับมันก็อยู่กันแบบว่าแปลกๆกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นพ่อบ้านก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อไม่พอใจเมื่อไม่อยากเห็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีบทบาทในการทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวตามมาได้แล้วผมสังเกตนะครับว่าครอบครัวไหนที่ยังไม่รีบในการที่จะกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้ครับคนหนึ่งก็อยู่ทางอีกคนหนึ่งก็อยู่ทางหมายถึงความเชื่อนะแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เดี๋ยวก็ไปเอาเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ดูแลเขาบางทีก็หย่าร้างกันไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกให้หลานเป็นภาระของสังคมเด็กก็สับสนไม่รู้จะวางตัวยังไงไม่รู้จะเรียกฉันว่าเป็นคนมุสลิมหรือจะเป็นอะไรดีมันสับสนแล้วก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายดังนั้นฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ใครได้มีส่วนร่วมหรือได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาพี่น้องเรากลุ่มนี้ที่กำลังมีลักษณะดังกล่าวนะครับก็ช่วยกันในการนะซีฮะช่วยกันในการตักเตือนกันด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับที่เราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีหรือบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อนหน้านี้ถึงการเอาใจใส่ของท่านนบีโดยเฉพาะกับบรรดามุอัลลัฟกับบรรดาผู้ที่มีความสนใจในหลักคำสอนของอัลอิสลามเราประกาศชัดนะครับว่าละอิกรอฮะฟิดดีน
หลักคำสอนของอิสลามไม่มีการบังคับหมายความว่าจะบังคับขู่เข็นให้คนคนหนึ่งต้องมากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยมีในหลักการไหมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำแบบนั้นไหมคำตอบคือไม่ดังนั้นนะครับให้เกิดความสบายใจระหว่างเราเองนะครับกับพี่น้องต่างศาสนิกว่าเราไม่มีนโยบายเราไม่ได้รับบทบัญญัติหรือบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้บังคับคนหนึ่งคนใดให้ปฏิบัติตามความต้องการของเราแม้กระทั่งใครครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งนบีอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตพี่น้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนบีน้ำตาซึมเลยนะครับอัซซะกัลลอฮุครับท่านนบีน้ำตาซึมครับอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมาบอกข่าวกับพวกเราซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างเศร้าโดยเฉพาะกับท่านนบีอินนะกะแท้จริงท่านนั้นหรือเจ้านั้นมุฮัมมัดลาตะฮดีมันอะห์บับตไม่สามารถให้ฮีดายะกับคนที่เจ้ารักได้สตักฟิรุลลอฮ์นี่ใครเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงใครเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งนบีคนที่อัลลอฮ์ได้บอกเป็นมะอซูมปราศจากความผิดยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะให้ใครคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราล่ะครับพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่พวกเราที่เป็นลูกพวกเราที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นผู้ใหญ่หลายๆคนที่มองดูคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยกำลังออกห่างจากอิสลามออกห่างจากอิสลามเรามีอำนาจในการจะให้ฮีดายะห์ใครล่ะครับไม่มีดังนั้นพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะครับฮิกมะห์ในการดะวะห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนครับในการที่จะนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราพี่น้องหลายคนเข้าใจคำว่าดะวะห์ว่าการไปเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่คนคนนั้นเนี่ยไม่มีอิสลามเราก็เอาอิสลามไปให้อย่างเดียวบางคนเข้าใจทิศทางเดียวไม่ใช่นะครับดะวะห์คือการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกรูปแบบในทุกบริบทจะเป็นพ่อก็ดาวาลูกด้วยบางคนดาวาแต่คนข้างนอกแต่คนในบ้านปล่อยมีไหมครับมีแต่พี่น้องดูนบีสิอะไรที่เป็นบทบัญญัติอะไรที่เป็นคำสั่งใช้อะไรที่เป็นข้อห้ามมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกกับครอบครัวก่อนเลยเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็บางทีก็ต้องตำหนิตัวเองนะครับไปฟังบรรยายไปเรียนรู้ศาสนาอิ่มเอมอยู่คนเดียวนั่งซึ้งอยู่คนเดียวกลับไปบ้านมีไหมไปสะกิดป๋าไปสะกิดมะไปสะกิดสามีไปสะกิดภรรยาแล้วก็บอกวันนี้เนื้อหามันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้ามีก็อัลฮัมดุลิลละห์ดาวะแล้วพี่น้องได้ทำหน้าที่แล้วเพราะนี่เป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะอันดิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนจงตักเตือนใครอะอาชีรอเครือญาติใกล้ชิดอัลอักรอบีนคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไม่ใช่ให้ไปเตือนคนอื่นไกลแล้วก็ลืมคนใกล้ไม่ใช่คนใกล้ๆก็เตือนบอกกล่าวกันและนี่เป็นบทบัญญัติที่มาจากคำสอนที่สวยงามครับและท่านนบีตามที่เราทราบฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมเป็นบุคคลที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นกังวลร้องห่มร้องไห้ร้องจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเค้าเนี่ยชุ่มไปด้วยกับน้ำตาเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แสดงความรักแสดงความโรแมนติกกับภรรยาของท่านหญิงอาอิชะห์เวลาการแสดงความโรแมนติกของนบีเนี่ยก็อย่าไปนึกถึงหนังฮอลลีวูดนะครับบางคนเข้าใจว่าอ๋อมันจะต้องเหมือนหนังเกาหลีหรือเปล่าโอป้านะครับหรือจะต้องไปเหมือนไม่ครับแบบฉบับนบีนี่คือธรรมชาติที่สวยงามไม่มีปรุงแต่งไม่มีผงชูรสมีแต่ผงชูรสที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับรักที่มันบริสุทธิ์ยังไงครับท่านนบีด้วยความรักรักต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็รักภรรยาด้วยจะขออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่มันไม่ใช่ฟัรดูนี่ไม่ต้องขอนะสามีจะละหมาดฟัรดูฉันขอละหมาดอิชาหน่อยนะเดะนะไม่ต้องนะครับนี่เป็นบทบัญญัติฟัรดูเราต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันอาจจะเป็นเสริมมาและไม่ใช่เสริมแบบว่าประจำเนี่ยนะครับท่านนบีอยากจะยืนละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องท่านนบีทำไงครับ
ละหมาดเลยได้ไหมเป็นศิษย์นบีใช่ไหมครับแต่ดูความน่ารักของท่านนบีสิครับที่มีต่อภรรยาของท่านดารีนียาอาอิชาอาอิชาเอ๋ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันขอหน่อยนะขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ตามลำพังอัตอับบะดุอิลลอฮ์จะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างขยันหน่อยท่านอย่างอาอิชาบอกว่านบียาเลยมีไหมไม่ส่งเสริมกันท่านอย่างอาอิชาบอกว่าอะไรที่นบีรักฉันก็รักด้วยชอบด้วยท่านอย่างอาอิชาเนี่ยก็ให้ท่านนบีได้ทำการละหมาดในยามค่ำคืนอย่างยาวนานและนางก็รายงานหะดีษบทนี้นางเป็นคนรายงานนางก็รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เริ่มในการอิบาดะห์ในการทำการละหมาดอย่างค่ำคืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราทราบกันนะครับพี่น้องไม่ต้องถามถึงความสวยงามว่านบีละหมาดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นกุรอตุอัยน์กุรอตุอัยน์ฟิศศอลาห์วะจุอิลัตกุรอตุอัยน์ฟิศศอลาห์ที่ท่านนบีบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีรักมากในดุนยาเนี่ยก็คือนี่แหละการละหมาดอย่างสวยงามผมมานั่งจินตนาการว่าเราเองเนี่ยที่อยากจะทำให้เหมือนนบีเนี่ยละหมาดแล้วมีความสุขบ้างไหมเอาจริงๆหลายๆคนแบบว่าตอบเพราะให้เอาใจอะนะเอาใจคนมาให้ความรู้ว่าโอ้ทำดีแล้วพี่น้องละหมาดมีความสุขกันหมดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วจริงหรือเปล่าเทียบกับสิ่งที่เรารักในดุนยาแล้วก็เทียบกับละหมาดไอ้ตอนนั่งดูบอลน่ะสำหรับสายบอลสายกีฬาแล้วตอนที่บอลมันยิงเข้าประตูสำหรับทีมที่เรารักโอ้โหแทบจะสุญูดดีใจนะครับแต่กับการละหมาดเนี่ยมีความสุขไหมล่ะพี่น้องชาวสลัฟบางท่านก็เลยคุ้นคิดนะครับในการทำอย่างไรให้การละหมาดของเขาเนี่ยมีความสุขคุ้นคิดทำอิบาดะห์ยังไงให้มีความสุขก็เลยต้องมานั่งวิเคราะห์เขาบอกว่าอาบัตุลลอฮ์50อามันฉันทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นระยะเวลา50ปีซุบฮานัลลอฮ์ไหนใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มา50ปีแล้วบ้างครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มาแล้ว50ปีอิบาดะห์แบบจริงๆนะไม่ใช่ทำท่านะ ไม่ใช่กลัวไม่เรียวนะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยอิบาดะห์เพราะกลัวไม่เรียวจริงไหมไม่จริงนะใส่หน้านะครับแสดงว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงบริสุทธิ์ใจประเด็นที่จะบอกคือเขาเนี่ยนี่ระดับซาลาฟุสซอลแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดกับยุคท่านนบีมากกว่าพวกเราพี่น้องครับเรานี่คอลัฟแล้วรุ่นหลังแล้วแต่เขาบอกเขาทำอิบาดะห์50ปีเขายังไม่สัมผัสกับความสุขของการอิบาดะห์เลยอ่ะและเราล่ะทำกันไปกี่ปีแล้วเราจะมาบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โพสต์ลง Facebook อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันเนี่ยมีความสุขเหลือเกินได้ไปละหมาดที่มุกอแล้วก็อิ่มเอมกับการจริงหรอครับอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถามว่าตลอดชีวิตเนี่ยละหมาดแล้วมีความสุขทุกวักตูหรอครับไม่จริงหรอครับแล้วเนี่ยซาลัฟเนี่ยเขาพูดอะไรพูดตรงๆไม่มีแบบว่าหมกเม็ดนะครับพูดตรงๆทำอิบาดะห์มา10ปีไม่มีความสุขก็พูดตรงๆฮัตตาตารอกตุซาลาซะตะอัชยาเขาบอกว่าจนกระทั่งเขาได้ทิ้ง3ประการมาเลยความสุขมาเลยเออน่าสนใจ3ประการที่เขาทิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างครับตารอกตุริดอนนัสละทิ้งความพอใจจากมนุษย์ไม่เอาแล้วความพอใจจากมนุษย์ฮัตตากอดัรตุอันอะตะกัลลามะบิลฮักจนกระทั่งเขาสามารถที่จะพูดความจริงได้เพราะว่าตอนที่เอาใจมนุษย์เนี่ยบางทีต้องนิดนึงมีการพูดอะไรที่มันไม่ตรงไปไม่ตรงมานะครับจนกระทั่งเขาสามารถพูดจริงได้ประการที่2ตารอกตุซุฮบะตันฟาซิกีนฮัตตาวะจัดตุซุฮบะตัสซอลิฮีนละทิ้งการคบหาคนฟาซิก จนกระทั่งอัลลอฮ์ให้เขานั้นได้พบกับคนซอลิห์เลิกคบกับคนที่ไม่ดีครับนำพาเราให้ห่างไกลจากอัลลอฮ์เลิกคบแล้วอัลลอฮ์ก็เลยให้มีเพื่อนที่ซอลิห์มาแทนประการที่3นะครับวะตะรอกตุฮะลาวะตัดดุนยาฮัตตาวะจัดตุฮะลาวะตันอุคเราะห์ละทิ้งความหอมหวานของดุนยาจนกระทั่งเขาได้พบความหอมหวานของอาคิเราะห์มันต้องแลกกันครับเนี่ยเวลาเราอิบาดะห์เนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการอิบาดะห์ของเราด้วยดูว่าอะไรที่มันทำให้เราห่างจากอัลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยไม่ซาบซึ้งในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พยายาม
เนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะละทิ้งเขาบอกว่า50ปีเนี่ยนะทดลองมาตั้งนานจนกระทั่งทิ้ง3ประการอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้3ประการยังอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่ายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของพวกเราหรือเปล่าก็ต้องพยายามในการละทิ้งในส่วนต่างๆนะครับดังนั้นครับประเด็นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้อย่างกุรอตุอัยน์รู้สึกมันรื่นมื่นรู้สึกมันชื่นมื่นมันสบายอกสบายใจจนกระทั่งแม้กระทั่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางท่านนบียังบอกว่าขอพักด้วยการละหมาดนะครับซุบฮานัลลอฮ์ยาบิลานอะริฮนาบิศอลาห์เราได้ยินกันบ่อยหะดีษบทนี้บิลานเอ๋ยเดินทางกันมาเหนื่อยแล้วพักกันเถอะถ้าพวกเราพักนี่ทำไงครับถ้าเยาวชนนี่ ROV แล้วใช่ไหมนะครับบางคนบอกพักก็นอนตีพุงเลยนะครับเอาอะไรที่มันแบบรู้สึกสบายสบายเอาที่รักอ่ะแต่ท่านนบีเขามีความรักด้วยกับการละหมาดไงมันเลยทำให้การกระทำที่อาจจะดูว่าเหน็ดเหนื่อยอย่างบางคนชอบเดินป่าใช่ไหมครับเดินป่าปุ๊บหายเหนื่อยทั้งที่เดินป่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่บางคนแบบโอ้ไปพักผ่อนอะไรเหนื่อยกว่าทำงานที่ออฟฟิศอีกแต่ชอบไงมันรักไงครับนบีรักละหมาดนะครับนบีรักละหมาดนบีก็เลยรู้สึกว่าการละหมาดมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับท่านในความเหน็ดเหนื่อยแต่มันกลับส่งผลในความชื่นอกชื่นใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่านบีก็ละหมาดแต่พี่น้องครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่ท่านนบีมีต่อพวกเรามีต่อบรรดาบุคคลที่จะเป็นประชาชาติในยุคหลังต่อบุคคลที่อาจจะยังไม่สนใจในหลักคำสอนของอิสลามคนที่เหมือนจะสนใจไม่สนใจเนี่ยท่านนบีร้องห่มร้องไห้เพื่อเขาร้องห่มร้องไห้เพื่อเขาจนกระทั่งละหมาดท่านอย่างไอชาเล่าให้ฟังน้ำตาเนี่ยชุ่มเขายังไม่พอน้ำตาชุ่มมาที่ยืนที่ละหมาดของท่านนบีพี่น้องร้องขนาดไหนอ่ะถ้าจะแปลกันในภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆก็คงจะร้องฟูมไฟอ่ะคือร้องจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยมันไหลมาอาบแก้มแล้วมันก็หยดลงพื้นอ่ะพี่น้องจำได้ไหมว่าการร้องแบบนี้ของพี่น้องเนี่ยมีเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ไอที่ร้องแบบนั้นน่ะตอนที่โดนมะตีใช่ไหมหรือว่าครูสอนฟัดดูอินตีตอนที่เราสะกดอ่านกุรอานไม่ได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้หรือโดนเพื่อนแกล้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่ได้อะไรเลยแต่ด้วยความที่ท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงประชาชาติของท่านตามที่เราได้เคยนำเสนอกันไปแล้วนะครับท่านอย่าให้ช้าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจนกระทั่งมันชุ่มไปหมดเลยจนกระทั่งท่านบิลานมาครับบิลานมานี่เป็นสัญญาณบอกอะไรครับจะเข้าละหมาดซุบฮีแล้วละหมาดตั้งแต่กลางคืนน่ะจนกระทั่งจะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีท่านบิลานก็มาขออนุญาตท่านนบีปรากฏว่าพอเห็นท่านนบีเนี่ยก็เห็นนบียังอยู่ในละหมาดอยู่แล้วก็ร้องไห้เยอะมากท่านบิลานก็เลยถามท่านนบีว่านบีร้องไห้อะไรมากมายขนาดนั้นแล้วท่านนบีเป็นไงครับกอดกูฟิรตะما تقدم من ذنبك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ความผิดบาปต่างๆของท่านได้ถูกลบล้างไปแล้วไม่ใช่หรือนบีจะละหมาดอะไรเยอะขนาดนั้นและจะร้องห่มร้องไห้อะไรเยอะขนาดนั้นนบีบอกว่าไงครับนบีตอบกับท่านบิลาลว่าอะฟาลาอะกูนุอับดันชะกูรอจะยิ่งไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ยิ่งขอบคุณต่ออัลเลาะห์กันนั้นหรือถ้ามาตั้งคำถามแบบนี้กับพวกเราว่าถ้าพวกเราได้รับสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษเนี่ยพี่น้องจะใช้สิทธิ์นั้นไหมใช้สิเหมือนกับสิทธิ์เนี่ยที่ไปแลกซื้ออะไรใช่ไหมนะครับห้างเลข71นะครับใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้วต้องใช้สิทธิ์นะครับแต่ท่านนบีได้สิทธิ์นบีใช้สิทธิ์อะไรอ่ะนบียิ่งกับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นไปอีกครับแทนที่ท่านนบีจะอยู่เฉยๆไม่ต้องขยันทำอิบาดะห์อะไรมากทำไมล่ะก็นบีลบถูกลบล้างความผิดแล้วอะแต่ตรงกันข้ามเลยครับยิ่งได้รับความโปรดปรานมากนบียิ่งเพิ่มมากซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับเราได้ยินอายะกุรอานอายะนี้บ่อยและอินชะกัรตุมและอาซีดันนะกุมหากว่าพวกท่านขอบคุณเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เพิ่มแต่นบีเนี่ยยิ่งขอบคุณเพิ่มหากว่าอัลลอฮ์ยิ่งให้นบียิ่งขอบคุณเพิ่มพี่น้องเอาหลักสูตรหรือว่าแนวทางนบีตรงนี้มาใช้สิครับแล้วนี่แหละครับจุดแรกๆที่อยากจะนำเสนอว่าฮิกมะในการดาวะคือท่านนบีละหมาดเยอะนบีดูอาเยอะทำไมคนถึงมาเข้ารับอิสลามกับนบีเยอะล่ะครับนบีพูดเยอะหรอครับไม่นบีจาวามิอุลกะลิมพูดอะไรพูดกระชับ
พูดแบบกระชับแล้วก็ได้ใจความไม่ได้พูดเยอะเหมือนพวกเรากระชับและได้ใจความแต่คนศรัทธากับเยอะครับเพราะนบีดะวะจากข้างบนลงมาข้างล่างมากกว่าที่จะดะวะข้างล่างลงไปข้างล่างนบีสุญูดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยเผลอๆเนี่ยมากกว่าการที่นบีเรียกร้องผู้คนไปสู่อิสลามด้วยซ้ำนี่เป็นทางลัดพี่น้องครับและคนดะวะคนที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์หลายๆคนลืมละทิ้งเรื่องนี้ครับไปเอาตรรกะไปเอาความสามารถไปเอาวิชาตรงนั้นเอาวิชาตรงนี้มาโดยลืมวิชาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยตรงนะครับนี่มันคือทางลัดพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมว่าศาสนาของอัลเลาะห์ของอัลเลาะห์ไม่ใช่ของเราดังนั้นอัลเลาะห์จะอนุมัติให้กับใครเนี่ยพี่น้องจะไปขอต่อมนุษย์หรอครับพี่น้องก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์สิอัลเลาะห์จะอนุมัติให้คนนี้เข้ารับอิสลามหน่อยขอไปสิพี่น้องอย่างที่ผมได้อ่านประวัตินบีและได้ศึกษาเรื่องราวการดะวะห์ของท่านนบีนะครับมานั่งตำหนิตัวเองเยอะเลยพี่น้องครับกี่ครั้งที่เราเอ่ยชื่อคนที่เราอยากจะให้เข้ารับอิสลามในละหมาดของเรากี่ครั้งบางคนในชีวิตไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องเชื่อไหมแล้วไหนล่ะแนวทางในการดะวะห์ที่เราบอกว่าฮาดีฮีซาบีลีนบีบอกว่านี่คือแนวทางของฉันอะดออูอิลลอฮิอะลาบะซีรอเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์แบบหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วไหนละความประจักษ์ที่มันอยู่ในใจอ่ะไม่ต้องไปประจักษ์ให้คนข้างนอกหรอกครับประจักษ์ในตัวของเราก่อนให้ดูว่าเราจริงใจแค่ไหนในการที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ครับขอดุอาขออัลลอฮ์ให้ฮุเซนและก็ให้ครอบครัวฮุเซนได้รับทางนำในดุอาแบบจริงจังอ่ะเคยขอไหมให้ตัวเราเองให้ป๋าให้มะของเราเองแบบจริงจังอ่ะหลายๆคนขอตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันไม่หลุดมันหลุดแล้วมันดึงไม่อยู่แล้วนั่นตอนนั้นโอ้โหซึ้งเลยขอกันทุกวันเลยแต่ไอ้ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นขอไม่ให้ครอบครัวอยู่ในทางนั้นขอให้ครอบครัวเป็นคนดำรงไว้ซึ่งการละหมาดขอให้มันบ่อยๆพี่น้องครับและอย่าขอแบบว่าท่องด้วยปากอะแต่ให้ขอด้วยท่องด้วยใจให้ใช้ใจขอให้มันนึกถึงความหมายไปด้วยเวลาเราขอดุอาอะไรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับฮิกมะห์แรกๆนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในการเรียกร้องหรือดะวะห์ผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการดะวะห์เบื้องบนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอแล้วขออีกขอบ่อยและนบีก็เริ่มในการดำเนินมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็เริ่มในการที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรานั้นได้ศึกษากันไปนะครับว่านบีก็มีหลากหลายแนวทางหรือหลากหลายวิธีนะครับในการที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้มาสู่หลักธรรมคำสอนที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคราวที่แล้วเราได้มีการพูดคุยกันไปนะครับว่านบีก็พยายามเอาอกเอาใจพยายามสร้างความสนิทสนมพยายามอยู่ใกล้ชิดกับบรรดามุอัลลัฟเพื่อให้หัวใจของเขามั่นคงแต่เราเนี่ยพี่น้องครับผมมานั่งมองตอนที่เรานั้นเรียกร้องผู้คนมาสวดละแล้วเขาก็ประกาศข้ออิสลามและเป็นยังไงดีใจกันวันเดียวดีใจกันวันเดียววันนั้นน่ะวันที่เขาข้ออิสลามฮัมดุลิลลาฮ์วัลลอฮุอักบัรตะโกนตักบีรกันลั่นเลยครับอีกวันนึงล่ะเสียงนี้หายไปไหนหมดแล้วเป็นภาระของใครจนกระทั่งทำให้พี่น้องมุอัลลัฟหลายคนนี่นะครับรู้สึกว่ากลับไปอยู่เหมือนเดิมดีกว่าทำไมอ่ะก็เราสร้างภาพกันนะพี่น้องเราไม่ได้จริงใจกันนะครับถ้าเราจริงใจกันเราดูแลกันเนี่ยนะเราดูแลกันตลอดและไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มก้อนมีองค์กรด้วยซ้ำมันต้องอยู่ในวิถีปฏิบัติของเราแต่เราเนี่ยมีกลุ่มดูแลมุอัลลัฟตรงโน้นมุกมีกลุ่มดูแลมุอัลลัฟตรงนี้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ในใจเราไงพี่น้องครับเหมือนกันเหมือนที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องของดูแลยากไร้ดูแลทำไมต้องมีล่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ในวิถีปฏิบัติของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมไงมันก็เลยต้องมีกลุ่มนู่นมาทำแทนกลุ่มจริงๆมันเป็นหน้าที่ทุกคนครับในการดูแลนบีทำไมนบีทำหมดเลยนบีดูแลคนยากไร้นบีดูแลคนร่ำรวยมีคนมีหน้ามีตาคนพิการดูแลหมดเลยอ่ะเพราะมันอยู่ในวิถีปฏิบัติของท่านนะครับเราก็เลยต้องเอาบุคลิกภาพของท่านเนี่ยมาใส่ในตัวเราให้มันเป็นวิถีปฏิบัติของเราเช่นเดียวกันดังนั้นครับการสร้างความสนิทสนมเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงแรก
แต่ตลอดต้องพยายามในการแสดงความรักต่อเขาจะทำด้วยวิธีไหนก็ตามแหละพี่น้องครับแต่ต้องพยายามในการให้การช่วยเหลือผมตำหนิตัวผมเองด้วยนะครับว่าบางครั้งเราก็ดีใจวันเดียวจริงๆดีใจวันเดียวมาอีกวันนึงเขาเดินมาหาเราใครเนี่ยอาจารย์ที่ผมเข้ากับอาจารย์ไงเนี่ยเราบกพร่องเลยครับรู้สึกผิดทันทีเลยครับดังนั้นพี่น้องครับหากว่าเรามีวิถีปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆนะครับก็ต้องมีความใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองก็ตามแต่ต้องส่งต่อต้องพยายามหาวิธีการในการดูแลบุคคลดังกล่าวเช่นเดียวกันเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการเรียกร้องพวกเขาและดูแลพวกเขาเช่นเดียวกันครับส่วนต่อมาที่เราจะหยิบยกนำเสนอหลังจากคราวก่อนนะครับว่าให้มีการอาบน้ำเข้าอิสลามเหมือนกับการอาบน้ำวันศุกร์นะครับหรืออาบน้ำเจนาบะต่างๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปสอนพวกเขาด้วยเมื่อเขาได้ประกาศข้อรับอิสลามแล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่อาบล่ะการข้อรับอิสลามซอฮ์มั้ยซอถูกต้องแต่เป็นมุสตะฮับทำแล้วก็ได้บุญนะครับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้สู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับและมากกว่าการล้างชำระล้างร่างกายนะครับเสื้อผ้าด้วยพยายามปรับปรุงเรื่องของเครื่องแบบการแต่งกายด้วยเพื่อไม่ให้มันมีเขาเรียกอะไรนะครับอดีตที่มันไม่ดีอยู่ในตัวเขาเพราะถ้ายังคงใส่เสื้อที่เคยไปกราบไหว้เจเวตเนี่ยบางทีมันมาความรู้สึกบางทีมันมาอิหม่ามติรมิซีจึงได้บอกนะครับบอกว่าอิซาอัสลามะอันยักซิละถ้าหาว่ามีคนคนนึงเข้ารับอิสลามนะยัสตะฮิบูนลิรรอญุลอิซาอัสลามะอันยักตะซิละวะยักซิละซิยาบะฮูเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับส่งเสริมให้แก่เขานะครับในการที่จะทำการชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเรื่องของเสื้อผ้าด้วยหรือจะชำระมันให้สะอาดนะครับเพื่อให้ชำระสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปจากการดำเนินชีวิตของเขาด้วยส่วนต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นเป็นพิเศษกับคนที่ได้ประกาศเข้ารับอิสลามแล้วนะครับเป็นมุอัลลัฟแล้วเนี่ยกานะยุอัลลิมุฮุมุลอะห์กามชะรอียะต้องสอนให้รู้จักหลักชะรีอะห์อิสลามต้องรู้หลักชะรีอะห์อิสลามเนี่ยไม่ได้หมายถึงทุกเรื่องนะครับแต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเขาเรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลอดนะครับเรื่องของการไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวะยะมุรุฮุมบิตตะคอลลุสมินอัรดานิญญะฮิลียะแล้วก็สั่งใช้เขานั้นละทิ้งสิ่งที่มันเป็นความโสมมสกปรกของญะฮิลียะนะครับให้ละทิ้งมันไปให้หมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อมีชายคนหนึ่งนั้นได้ประกาศข้อรับอิสลามในยุคของท่านเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ไปหานะครับแล้วก็ได้ทำการแนะนำฟะกอละละฮุนนบีอัลกิอันกัชะรุลกุฟรวะคตะตันจงเอาลักษณะของผมที่แสดงออกถึงลักษณะการปฏิเสธเขาจะมีผมเป็นเชิงสัญลักษณ์อ่ะแต่ละความเชื่อเนี่ยอาจจะมีลักษณะผมที่บ่งชี้ถึงความเชื่อนั้นเนี่ยนะครับนบีบอกว่าเอามันทิ้งไปไม่งั้นเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจเพราะมันยังมีลักษณะบางอย่างบางความเชื่อเนี่ยเขาก็จะมีไว้ผมแบบนี้ไว้ผมแบบนี้นะครับทำให้มันแบบว่าเหมือนปกติอย่าไปเอายึดติดตรงนั้นเนี่ยนะครับวักตะตันและทำการคีตานนะครับทำการคลิปหนังปลายอวัยวะเพศอันนี้สำหรับผู้ชายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพูดถึงนะครับและท่านนบีก็ได้สอนนะครับในเรื่องของการกล่าวดุอานะครับที่เป็นบางส่วนที่อยู่ในการละหมาดอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะรฮัมนีวะฮดีนีวะอาฟินีวะรซุกนีเนี่ยตอนนั่งระหว่าง2สุญูดนะครับก็จะมีสำนวนดุอาดังกล่าวนบีก็สอนหมายความว่าจากเรื่องราวหรือตัวบทดังกล่าวเนี่ยต้องการจะสื่อให้เห็นว่านบีสอนเรื่องละหมาดแนะนำว่าละหมาดยังไงนะและอะไรที่เป็นลักษณะที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ให้เอาออกนะยกตัวอย่างเช่นเราไปดาวะห์เรียกร้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมตอนนี้เป็นกระแสนิดนึงนะครับเวลาเราพูดเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการจะดูหมิ่นหรืออะไรใครนะครับแต่เราก็ทำหน้าที่ในการเรียกร้องผู้คนไปสู่แนวทางที่เป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับเอาล่ะครับเมื่อคนคนนึงเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อเก่าๆอยู่อาจจะมีผูกอะไรตรงอะไรต่ออะไรนะครับก็ต้องแนะนำว่าถ้ามันเกี่ยวกับความเชื่อนะเอาไว้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆ คลายมันออกค่อยๆเอามันออกไปบางคนก็กลัวเหมือนกันบางคนก็กลัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ปากกยอนนะครับแล้วก็เขาจะมีความเชื่อเรื่องของผีเฝ้าบ้านเขาจะมีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อเขาจะพกแล้วก็เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละ
แล้วเวลาใครจะมาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเจ้าของบ้านไม่อนุญาตนี่นะครับจะมีอันเป็นไปอันนี้ตามภาษาของเขาแล้วเขาก็เชื่อมากเขาบอกว่าใครไปสัมผัสมันนะบ้าเลยนะแบบว่าจะคือจะโดนยินน่ะโดนยินมันทำร้ายน่ะว่าง่ายๆนะครับปรากฏว่าวันที่เขามาเข้ารับอิสลามเราก็นั่งคุยอะไรกันสัพเพเหระนะครับคุยกันไปเรื่อยเปื่อยอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่เรียกให้ไปดูตอนกลางคืนตกกลางคืนแล้วบอกว่าไปดูหน่อยไปดูให้เขาหน่อยว่ามันมีไอ้ของที่ว่าเนี่ยทำยังไงกับมันดีทำยังไงดีมันก็ต้องจัดการนะครับจัดการยังไงล่ะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆที่มีการปลุกเสกนะครับมันคือความจริงมันคือความจริงมีจริงเรื่องไสยศาสตร์มีจริงไหมมีจริงไม่งั้นเนี่ยไม่มีซูเราะห์อัลฟะลักซูเราะห์อันนัสซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องของมุอาวิดะฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะมาล่อลวงต่างๆเนี่ยนะครับมินนัฟฟาซาติฟิลอุกัดจากการเสกเป่าปมเงื่อนต่างๆแสดงว่ามีจริงนะครับแล้วต้องทำยังไงล่ะก็ต้องไปขจัดมันตอนกลางคืนเหรอครับตอนกลางคืนนี่แหละครับเพราะว่ามันจะต้องกลับแล้วอยู่ตั้งนานไม่ไปทำก็ไปครับแต่พี่น้องครับมันคือความท้าทายและมันคือสิ่งที่มันเป็นหลักคำสอนของอันอิสลามนะครับก็ไปแล้วเราก็ไปทำตามกระบวนการเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนท่อนไม้เหมือนไม่มีอะไรนะครับท่อนไม้ธรรมดาเขาบอกว่าเนี่ยใครจับในบ้านเลยนะแล้วผมก็ต้องไปจับอะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอาการหลงอยู่บ้างหรือเปล่านะครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ครับเราจะไปสอนคนในสภาพที่เราไม่ทำเป็นตัวอย่างมันทำไม่ได้ก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทำนะครับก็ไปกันอ่านฟาติฮะห์อายะกุรซีนะครับอามะนะรอซูล3กุนหลักสูตรทั่วไปนะครับแล้วก็วิงวอนขอดุอารุกยะห์ทั่วไปนะครับก็อ่านแล้วก็เป่าอ่านที่ในน้ำอ่ะนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งปลุกเสกทั้งหลายนะครับใส่ลงไปแล้วก็บอกเขาว่าแช่เอาไว้นะครับ2วันเป็นอย่างน้อยหรือจะ3วันไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เอามาเผาทำลายซะเพราะว่าเขาจะย้ายบ้านเขาจะมีความเชื่อพวกนี้จะย้ายไม่ได้จนกว่าจะต้องเอาไอ้นี้ไปไว้ที่บ้านใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยสร้างเป็นความเชื่อของเขาปรากฏว่ามันเป็นการช่วยสร้างความหนักแน่นในจิตใจของเขามากขึ้นกว่าเดิมอีกว่าสิ่งอันตรายใดๆที่เขาเคยยึดถือเชื่อถืออยู่นั้นอัลลอฮ์ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าเราไปแสดงให้เขาได้เห็นไม่ใช่ด้วยอำนาจของเราละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ด้วยพลังและอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือให้เกิดความง่ายดายมันเลยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นใจอันนี้ขนาดยุคสมัยนี้นะครับยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยิ่งกว่านี้นบีเจออะไรมาเยอะแล้วนบีก็สร้างความมั่นอกมั่นใจกับพวกเขาเยอะแต่พื้นฐานของคนในยุคสมัยนั้นกับยุคสมัยนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างทำไมล่ะยุคสมัยนั้นรู้จักอัลลอฮ์ไหมครับญะฮิลียะห์รู้จักไหมรู้และเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าด้วยแต่มีจเวตอื่นคู่ไปด้วยมีลาดมีอุซาต่างๆนานามานาฟที่เขานั้นทำการสักการะกราบไหว้กันนะครับพวกนี้แหละครับที่มันมาแย่งหรือว่ามาเบียดพื้นที่คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าชิริกนะครับชิริกุลไม่ได้หมายถึงว่าเอามาแทนอัลลอฮ์นะแต่เอามาเทียบเคียงมาเคียงคู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามความเชื่อของเขานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยายามในการที่จะขจัดออกจากวิถีของมุอัลลัฟด้วยนะครับประการต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเรียกร้องให้ทำการเข้ารับอิสลามเป็นอันดับแรกก่อนหมายความว่าเวลาได้ไปเจอผู้คนแล้วต้องการที่จะให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องหลักการนะครับเมื่อเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันใช่บอกแล้วนะเราไม่บังคับนะบังคับไม่ได้นะจะไปกระชากคอเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเข้ารับอิสลามไม่มีนะครับในหลักคำสอนอิสลามเนี่ยไม่มีนะครับถ้ามีเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้อิสลามนั่นมันส่วนบุคคลละไม่ใช่คำสอนของเรานะครับไม่มีในเรื่องราวดังกล่าวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านบะเราะห์นะครับเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยมาหาท่านนบีนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าเขาเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะมาสู้รบในหนทางกับท่านนบีด้วยแต่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามหมายถึงว่าใจเขาเริ่มมาแล้วใจเขาเริ่มมาแล้วนะครับแบบว่าอยากจะปกป้องจะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ยินชายคนนั้นมาเนี่ยพร้อมกับดาบเนี่ยนะครับหรืออาวุธในมือของเขาเนี่ยกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์แล้วเรียกก็เรียกรอซูลนะ
ม่ใช่เรียกมุฮัมมัดนะยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์อุกาติลฉันจะขอร่วมรบกับท่านด้วยเอาอัสลัมหรือฉันจะเข้ารับอิสลามก่อนดีเขามาตั้งคำถามกับท่านนบีแบบนี้นบีบอกอัสลิมเข้ารับอิสลามก่อนสิซุมมากอตินแล้วอย่างนั้นก็จะรบจะสู้รบไปยังหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เชิญฟะอัสลัมและเขาก็เข้ารับอิสลามซุมมากอตัลแล้วก็ไปสู้รบฟะกุติลแล้วก็ถูกฆ่าเลยแปลว่าอะไรครับดูสิครับดูความสวยงามของอิสลามจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดซะทีเดียวนะครับหมายความว่ายังไงครับพี่น้องครับหลายๆครั้งในการดะวะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนึงที่เราจะมักจะใช้กันในการที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ตอนที่แบบว่าเริ่มแบบว่าใกล้ชิดกันมากแล้วเขาเริ่มจะโอนเอียงมาแล้วจะพูดเรื่องอะไรครับผมเชื่อว่าจะมีเรื่องคล้ายๆกันนี่แหละสวรรค์นรกใช่มั้ยพอเราจะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์นี่จะเรียกร้องทําไมอ่ะสวรรค์ไงเรียกร้องไปสู่สวรรค์แล้วถ้าเขาไม่เข้ารับอิสลามล่ะนรกเลยนะบางทีเนี่ยเราก็ไปใช้คำพูดแบบนี้มันหนักนะครับพี่น้องครับไอเราเตือนกันมันยังหนักสำหรับเราเลยอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่เขาแบบว่าเริ่มค่อยๆเข้ามาเนี่ยพอเราพูดนรกปุ๊บเขาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลัวนรกจริงไม่จริงจริงแล้วเราก็บิ้วกันอะไรกันรับอิสลามแล้วแต่ถามว่าใจเขาแบบศรัทธาเลยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่บิ้วกันไงหรือไม่อีกวิธีนึงก็คืออ้าวอันนี้เหตุการณ์จริงนะครับแต่ขออนุญาตสงวนเรื่องของชื่อเรื่องของเหตุการณ์รายละเอียดเอาไว้นะครับไปเจอคนคนหนึ่งขายของอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ขายของมีตาฮาลาลไม่ใช่มุสลิมนะอ้าวนี่คุณเป็นมุสลิมนี่มีตาฮาลาลอ้าวกล่าวตามผมอัชฮะดุอัลลาอิลาเขาก็อัชฮะดุอัลลากล่าวเลยคุณเป็นมุสลิมแล้วยินดีด้วยงงไหมเรายังงงเลยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันคือจับชายคือแบบว่าเขายังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่การเข้าอิสลามหมายถึงว่าเขาเข้าด้วยกับความเข้าใจไม่ได้มีใครบังคับอะไรเขาแต่เข้าด้วยความเข้าใจและเราก็อย่าไปบีบคั้นเขาให้เขาโดนกดดันไปนั่งล้อมเลยนั่งล้อม10คน20คนแล้วเขานั่งคนเดียวอ้าวเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะอ้าวกล่าวตามกล่าวเลยพอกล่าวปุ๊บเอายินดีด้วยตักบีดไงไม่ใช่แนวทางไปดูนบีทำแบบนี้หรอครับการดะวะห์ที่มีคุณค่ามีคุณภาพมากที่สุดเนี่ยพี่น้องต้องอิตติบาอิสุนนะติรอซูลิลลาห์ติดตามหรือเอาอิกติดะแนวทางของท่านนบีปฏิบัติตามแนวทางนบีดังนั้นนบียังไม่ได้ทำอะไรเราก็พยายามอย่าไปคิดเองเองว่ามันน่าจะดีกว่าหรือยังไงนะครับก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับย้อนกลับมาเหตุการณ์ของชายคนดังกล่าวนะครับที่ท่านบะเราะห์เป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยนะครับก็มีคนถามนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลก็ได้กล่าวนะครับอะมะละกอลีลันวะอัจรอกะซีรอนอะมะละกอลีลันวะอัจรอกะซีรอนทำน้อยแต่ได้มากนบีบอกคนเนี้ยคนที่บอกว่ารับอิสลามแล้วก็เดี๋ยวเข้าร่วมสมรภูมิเนี่ยนะครับทำน้อยแต่ได้มากนะครับแล้วเขาก็ได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ละหมาดเวลาเดียวยังไม่เคยละหมาดเลยดังนั้นประเด็นที่หยิบยกตรงนี้นะครับจากที่เชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดนะครับในหนังสือไกฟาอามะละฮุมที่พูดถึงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดาเหล่าผู้ที่สนใจในหลักคำสอนของอิสลามนะครับมาชี้ให้เห็นว่าอิสลามก่อนหมายถึงว่าคุณจะทำนู่นทำนี่จะบริจาคจะอะไรยังไงถ้าสมมติเขามาตั้งคำถามว่าฉันจะบริจาคก่อนดีหรือจะเข้ารับอิสลามก่อนดีเนี่ยเอาแนวทางนบีไปใช้ครับเข้าก่อนในเมื่อคุณเชื่อแล้วนะคุณศรัทธาคุณเข้ามาก่อนจะแต่งงานใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาก่อนมาศึกษามาถ้าหากว่ามีความเชื่อนะอย่าไปบังคับนะตามมาตรฐานนี้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เขาเรียกว่าแสดงเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับซึ่งมีคนกล่าวว่าอินนะฮาดะรอญุลฮุวะอัมรุบนุซาบิตบิลวักชนะครับเขาชื่อว่าอัมรบินซาบิตบินวักชินนะครับที่บอกว่าเป็นชายคนที่อามาละกอลีลันวะอูจรอกะซีรอนทำน้อยแต่ได้ผลบุญเยอะดังนั้นถ้าจะมีคำถามแบบว่าไปถามว่าใครเอ่ยที่ไม่เคยละหมาดแต่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นอัมบินซาบิตบินวักชินนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่
ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างรวดเร็วมากนะครับซึ่งมีคนซอฮาบะห์เขาก็ไปเล่นถามตอบกันเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจากท่านอบูฮุเรรอห์รอฎิยัลลอฮุอันนะครับอันนะฮูกานะยะกูลครั้งหนึ่งท่านได้เคยกล่าวว่าฮัดดีซูนีอันรอจุลินดะฮอลัลญันนะลัมยุศอลลิกอตพวกท่านลองบอกฉันสิว่าใครที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่เคยละหมาดท่านอบูฮุเรรอห์นี่ก็จะมีแบบว่ามีคำถามที่แบบว่าถามถึงเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แจ้งข่าวบ่อยเหมือนกันนะครับฟะอิซาลัมยะอริฟุนนาสุซาอาลูฮุมันฮัวไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครตอบท่านอบูฮุเรรอห์ได้นะครับมีอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากอัมนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อว่าอุซอยริมชื่อว่าอุซอยริมบานีอับดุลอัชฮัลนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหรืออีกคนก็คืออัมรุบนุซาบิดบินวักช์สองคนนะครับที่ได้ทำการเข้ารับอิสลามโดยที่ละหมาดวักอะตูหนึ่งยังไม่เคยละหมาดแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับตามการยืนยันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่เราเองเนี่ยถ้าจะอยู่ในสนามของการดะวะการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้คำนี้เนี่ยเป็นคำที่แสลงในสังคมเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราต้องการจะสื่อว่าการดะวะคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคือการนำพระดำรัสหรือน้อมรับพระดำรัสที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าบัญชาต่างๆนะครับมาบังคับใช้เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันด้วยกับกฎเกณฑ์ที่ดีงามที่มาจากพระเจ้านะครับแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาในการอธิบายในเรื่องราวดังกล่าวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อมีคนได้มาประกาศเข้ารับอิสลามในยุคสมัยของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีทำยังไงครับกานะยะบะอะซุมะอัลมุสลิมีนจุดัดมันมุสลิมีนจุดุดมันยูอัลลิมุฮุมอูมูรอดีนิฮิมท่านนบีจะหาโค้ชให้กับเขาต้องมีประกบมีโค้ชคอยประกบคอยติดตามคอยให้ความรู้คอยให้ความอำนวยความสะดวกในเรื่องของการหลักปฏิบัติหลักศรัทธาต่างๆนะครับท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับได้เล่าให้ฟังว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแล้วก็มีลักษณะของคนที่มาสนใจมาทำการประกาศข้อรับอิสลามเนี่ยท่านนบีก็เลยแจ้งกับบรรดาชาวอันซอรบอกว่าพวกท่านนะต้องมีนะคนที่จะต้องให้การดูแลนะครับในส่วนดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนบีก็เลยจัดเลย70คนทำหน้าที่นี้เลย70คนไปดูแลเลยแบ่งกันเองว่าคุณจะดูแลตรงไหนยังไงเนี่ยแต่ต้องมีตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ให้การเพิ่มความสะดวกง่ายดายในการเรียนรู้ของบรรดาชาวมุอัลลัฟทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ละอานัสกุนนานุซัมมีฮิมอัลกุรอซึ่ง70คนดังกล่าวตรงนี้ท่านอานัสบอกว่าเราเรียกพวกเขาว่าเป็นกุรอกุรอในยุคสมัยนี้เนี่ยคือใครล่ะครับคือคนที่เป็นอุลามะแหละในสมัยก่อนสมัยยุคสมัยนบีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ชื่ออุลามะโดยตรงในบางครั้งนะครับแต่ใช้กุรอเทียบมาจากกุรอานคนที่เชี่ยวชาญในอัลกุรอานกุรอเนี่ยคือนักอ่านคนที่ศึกษากุรอานผูกพันกับกุรอานนะครับนบีก็แต่งตั้งขึ้นมานะครับในบรรดาชาวอันซอรเนี่ยนะครับ70คนแล้วก็เรียกว่ากุรอนั่นเองนะครับยะฮ์ติบูนบินนะฮะรอยซอลลูนบิลเลลเขาก็จะทำการอบรมในช่วงกลางวันละหมาดในยามค่ำคืนแปลว่าไม่ได้สอนอย่างเดียวนะคนที่จะดูแลมุอัลลัฟเนี่ยไม่ใช่ว่าสับแต่จัดหลักสูตรสอนจัดหลักสูตรสอนไม่ต้องมีกิยามุลเลนด้วยนะต้องมีกิยามุลเลนด้วยมีการเข้าเฝ้ามีการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเหมือนมาตรฐานนบีที่เราบอกไว้ตอนแรกนี่คือฮิกมะของท่านนบีในการดะวะห์นะครับคือการสร้างความสนิทสนมและผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับบรรดาพี่น้องมุอัลลัฟเนี่ยนะครับก็คือวะกานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮารีซอนอะลาซิบาติฮิมอะลัลอิสลามท่านนบีจะเอาใจใส่ในการสำรวจความมั่นคงของอิสลามในหัวใจของพวกเขานบีจะสังเกตจากบรรดาซอฮาบะห์ก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวนบีเนี่ยเป็นผู้ที่คอยสังเกตการก็ดีนะครับว่าบะอีดันอันกุลลิมายูนาฟิรุฮุมอันและนบีก็จะทำตัวออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากจะหลีกหนีจากอิสลามพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยบางคำพูดบางประโยคหรือบางสายตาของเราเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับคนบางคนที่เขาเริ่มที่จะมาศึกษาในหลักคำสอนอิสลามที่สวยงามเขามาด้วยความไม่รู้แต่เราเนี่ยมีสายตาอคติเนี่ยติดอยู่ปลายตาเราแล้วไอ้นี่มามันจะมาเอาตังค์พี่น้องแล้วใครมันจะอยู่ล่ะ
คนมาจะมาละหมาดอ่ะแล้วละหมาดไม่เป็นพี่น้องนึกภาพตามนะละหมาดไม่เป็นบางคนมาจากป่ามาจากเขาอย่างเงี้ยครับคนกว่าจะไปดึงเข้ามานี่ต้องเดินทางเหนื่อยแล้วก็ดึงเข้ามาเราเนี่ยพยายามสร้างประโยคนี้เนี่ยผมนึกถึงฮัจญินาวาฟนะครับเราพยายามดึงเข้ามาพยายามสร้างเข้ามาแต่ประโยค 2-3 ประโยคทำให้เขากลับไปเลยมันมีประโยคของการดูถูกแล้วมันฝังใจพี่น้องครับอันนี้เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันฝังใจน่าจะปี2ปีที่แล้วเองนะครับที่ผมได้ข่าวอันนี้พี่น้องที่เดินทางจากปากยอมาแล้วมาศึกษาอิสลามที่อากงนั่นน่ะนำมาเนี่ยนะแล้วก็โหผ่านไปน่าจะ10ปีแล้วมั้ง10ปีแล้วนะครับเหตุการณ์คือเขามากันอากงก็พามาแล้วพี่น้องก็นึกภาพนะครับคนที่มาจากป่าจากเขาเขาแต่งตัวแบบเหมือนเรามั้ยไม่เหมือนแล้วไปละหมาดมัสยิดเนี่ยเขาก็ไม่เก้เก้กังๆอ่ะละหมาดไม่เป็นน่ะพอละหมาดเสร็จก็ต้องหันไปมองว่าคนข้างๆเขาละหมาดยังไงโดนผู้ใหญ่ดุละหมาดเล่นอะไรละหมาดก็ละหมาดไปมันแงนๆมองๆอะไรเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาเอาตังค์ป่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าพวกคุณเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไปพูดจาอะไรที่มันบางทีเนี่ยไม่คิดนะครับไม่ทันได้คิดตอนที่พูดพี่น้องเชื่อไหมครับเขากลับไปบอกกับชาวเผ่าของเขาเลยบอกว่าอิสลามเกียรติเผ่าชนเขาอะครับชนเผ่าเขาอะครับจนกระทั่งเนี่ยผ่านมา10ปีแล้วอะครับเมื่อปี2ปีก่อนมีโอกาสได้เจอคนคนเนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะเขายังเข้าใจนะแล้วเขาก็ประกาศไปแล้วนะว่าคณะกรรมการอิสลามเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่เขาบอกว่านั่นคือคณะเพราะนั่นคือศูนย์กลางที่เขาไปอยู่คือศูนย์กลางครับศูนย์กลางอิสลามที่คลองตันเขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ตำหนิสถานที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ตำหนิคณะกรรมการแต่กำลังจะบอกว่าคนที่อยู่ที่นั่นใครก็ไม่รู้แหละครับไปพูดจาแบบนี้กับเขาเมาเลยเขาบอกว่าคณะอิสลามบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีว่าจะไปขอตังค์เขาปากต่อปากปากต่อปากพี่น้องดูสิเสียหายไหมแล้วใครจะต้องมาตามเช็ดตามล้างดังนั้นจะดาวะจะเรียกร้องผู้คนต้องใช้ฮิกมะห์พี่น้องครับคิดก่อนจะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนโดยเฉพาะการทำร้ายจิตใจอ่ะบางทีมันฝังลึกพี่น้องครับแล้วมันเอาออกยากคนบางคนเนี่ยนะครับมองตัวเองเนี่ยแย่กว่ามุสลิมเดิมตลอดชีวิตเขาเลยครับเนื่องจากมุสลิมเดิมเนี่ยไปปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเขาทั้งที่เปล่าเลยมุอัลลัฟคนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยประเสริฐกว่ามุสลิมหลายๆคนด้วยซ้ำทำไมล่ะเราเคยเป็นผ้าขาวตอนเด็กๆอะครับแต่ตอนนี้ไม่ขาวแล้วเปื้อนไปหมดแล้วแต่คนที่เขาเพิ่งจะมาเขายังขาวอยู่สะอาดอยู่ประเสริฐกว่าเราดังนั้นเนี่ยผมมองว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ควรเนี่ยก็ไม่ระวังกันท่านนบีหลีกเลี่ยงมากและนบีคอยเฝ้าระวังมากนะครับในการติดตามแล้วก็ดูว่ามีใครที่ได้ทำการเข้ารับอิสลามแล้วแม้กระทั่งเรื่องความเชื่อด้วยสิ่งของบางอย่างที่มันพอจะปล่อยผ่านได้นะครับเหตุการณ์มีดังนี้ครับท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้ถามท่านนบีว่าถามถึงกำแพงของตรงรางอิสมาอินเคยเห็นไหมโค้งอิสมาอินตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าอัลฮะตีมตรงนั้นนะมุมอัลฮะตีมนะครับท่านหญิงไอชะห์บอกว่ากำแพงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไบตุลลอฮ์ใช่ไหมทำไมไม่เอาไปไว้ข้างในแล้วเราก็แบบมาทำให้มันใหญ่ท่านนบีบอกว่าอ๋อใช่ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของของกาบะด้วยพี่น้องนึกภาพตามนะมีกาบะใช่ไหมครับใครเคยไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ก็เห็นอาคารกาบะสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะคล้ายๆจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแต่ไอ้ส่งโค้งอิสมาอีลเนี่ยขณะตอวาฟอยู่เนี่ยนะเราเข้าไปไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการจะตอวาฟจะเป็นตอวาฟอุมรอตอวาฟฮัจญ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปช่องตรงนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราหลุดจากการออกจากการตอวาฟแล้วนะครับต้องไปนับหนึ่งใหม่เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของกาบะสงสัยไหมว่าทำไมเอ้าเป็นส่วนหนึ่งของกาบะแปลว่ากาบะไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วสิต้องเป็นอะไรครับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ถ้าอย่างไอ้ชายถามนบีนบีแล้วปรากฏมันยังไงเนี่ยมันใช่ไหมไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านนบีบอกว่าใช่ท่านอย่างไอ้ชายก็เลยบอกว่าเอ้าฟะมาละฮุมลัมยูดิคิลูฮูฟิลบัยทำไมไม่เอาให้มันแบบว่าไปอยู่ข้างในล่ะมันจะได้เป็นส่วนเดียวกันแบบนี้ท่านนบีบอกว่าไงรู้ไหมนบีบอกว่ากอละอินนะกอมากิกุสซิรัตบิฮิมุลนะฟะกะบรรดากลุ่มชนของเธอนะท่านนบีสนทนากับภรรยาน่ารักมากนะครับท่านนบีไม่ได้บอกพวกเขานะแต่ท่านนบีบอกบรรดากลุ่มชนของเธอน่ะก็หมายถึงนี่แหละกุเรชนี่แหละหมายถึงตระกูลของชาวมักกะนี่แหละเขานาฟะกอหมดพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่ากาบาที่อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการบูรณะในยุคของท่านนบีตอนสมัยท่านนบีเด็กๆแล้วเขาก็ทำการก่อร่างสร้างกาบาแล้วก็ตระกูลกุเรชเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาเงินสกปรกมาทำเลยนะครับถึงแม้ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะเรื่องของโสเภณีมีนะครับเรื่องของการพนันมีนะครับเรื่องของเหล้าสุรามีไหมมีเงินที่ได้จากรายได้ฮารอมมีไหมมีเพียบแต่เขาไม่เอามาใช้ในการสร้างกาบานะครับเพราะเขารู้ว่านั่นคือไบตุลลอฮ์ให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์เขารู้ว่านั่นคือไบตุลลอฮ์เขาก็เลยรวบรวมเงินบริจาครวบรวมนะครับแล้วก็มาสร้างพอมาสร้างกาบาเสร็จปุ๊บตังหมดงบหมดก็เลยได้แค่อาคารสี่เหลี่ยมที่เป็นทรงจัตุรัสน่ะส่วนไอ้ที่เหลือปุ๊บทำไงอ่ะทำเป็นโค้งๆไปแล้วกันทำเป็นกำแพงให้มันรู้ว่าเอาตรงนี้เป็นบริเวณของกาบาเดิมเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเขาก็ทำแบบนั้นนะครับกุนตูฟามาชะนูบาบิฮิมุรตะฟิอันท่านยายชะสงสัยก็ถามต่อว่าเอาแล้วทำไมประตูมันสูงจังเลยนะบีสังเกตไหมครับประตูกาบามันไม่ได้ติดพื้นนะมันสูงกว่าระดับพื้นนะครับก็ละฟะอะลาดาลิกะกอมุกิบรรดากลุ่มชนของเธอเนี่ยทำดังกล่าวเนี่ยลิยะดุคูลูมันชาอูวะยัมนะอูมันชาอูเพื่อที่จะให้คนที่เขาประสงค์ที่จะให้เข้าเนี่ยเข้าแล้วเพื่อที่จะห้ามคนที่เขาไม่ประสงค์ให้เข้าเนี่ยไม่ให้เข้าคือใครที่จะเข้าก็ต้องมีบันไดต่อแล้วก็ขึ้นไปนะครับคือเขาพยายามทำเอาไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าง่ายๆและธรรมเนียมนี้ที่หญิงไอชาก็แบบว่าอึดอัดนะนบีทำไมนบีไม่ทำให้มันแบบว่าให้มันปกติล่ะเพราะมันจะได้ไม่เป็นอะไรที่มันดูศักดิ์สิทธิ์ไม่ดูอะไรไงเพราะมันก็คือแค่อาคารธรรมดาเหมือนกับที่ท่านอุมัรใช่ไหมครับเวลาตะวาฟแล้วจะไปจูบหินดำเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะนบีจูบฉันไม่จูบหรอกเจ้าก็แค่หินดำธรรมดานี่แหละมันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรคือบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนรู้หมดเลยครับว่าอันอาคารหลังสี่เหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อาคารที่มันศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องมาสักการะไม่ใช่แต่มันเป็นเพียงเหมือนวัตถุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นความเป็นหนึ่งในการตะวาฟในเป็นการทิศในการหันไปยังส่วนดังกล่าวแต่ไม่ได้แปลว่าสัมผัสแล้วมันจะเกิดความพิเศษหรือว่าพิศวงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับไม่มีนะครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจแบบนั้นท่านหญิงไอชะก็เข้าใจแบบนั้นนะครับพอท่านนบีพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับท่านนบีก็เสริมต่อเลยยาอาอิชะอาอิชะเอ๋ยเลาลาอันนะกอมักกีฮาดีซุอะห์ดินบิญาฮิลียะละอามัรตุบิบัยติลฟะฮุดิมท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในยุคสมัยญาฮิลียะแล้วเขาก็กระจ่างเข้าใจแล้วนบีทำลายกะบะห์แล้วทำลายทำไมอ่ะเพื่อที่จะมาบูรณะให้มันแบบว่าตามรูปแบบที่มันควรจะเป็นไม่ต้องมีวิเศษวิโสไม่ต้องอะไรมากทำให้มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ประมาณนั้นนะครับท่านนบีก็จะทำแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะทำให้พื้นเนี่ยหรือประตูเนี่ยมันก็ติดอยู่บนดินไม่ต้องมีอะไรที่เป็นส่วนเสริมไม่ต้องมีอะไรที่มันดูวิเศษวิโสหรือทำอะไรที่มันเป็นแบบนั้นแล้วสมัยก่อนมี2ประตูนบีก็จะทำให้มี2ประตูนะครับหมายถึงว่าประตูของกะบะห์ในอดีตเนี่ยนะครับประตูนึงชาร์กียันอยู่ทางทิศตะวันออกอีกประตูนึงอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำฐานเถินอะไรต่างๆให้เหมือนกับยุคสมัยนบีอิบรอฮีมเลยอันนี้คือเป้าที่ท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นญาฮิลียะห์มามันยังมีอะไรยึดติดอยู่อ่ะในหัวใจของเขาอ่ะนบีก็แบบอะไรที่มันพอจะอลุ่มอล่วยได้ที่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับความศรัทธาอะไรเนี่ยก็ค่อยๆว่ากันไปอลุ่มอล่วยกันไปมันก็เป็นทิศทางที่ดีท่านนบีก็ได้แนะนำกับท่านหญิงไอชะต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการแสดงออกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับดังนั้นเราก็อย่าเร่งรัดอย่าเร่งรีบอะไรมากสำหรับคนที่เขาเพิ่งจะใหม่กับความเป็นมุสลิมของเขาอะครับเพิ่งจะมาใหม่เพิ่งจะศึกษาโอ้โหเราอัดทุกอย่างเลยดังนั้นครับ
ท่านนบีก่อนที่จะส่งบรรดาซอฮาบะเนี่ยไปตามหัวเมืองต่างๆในการดะวะเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอบรมก่อนนบีแจ้งบอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูเอาง่ายๆนะจะสอนจะบอกจะกล่าวอะไรดีอย่าไปใช้อะไรที่มันยากต้องศึกษาว่าชาวเมืองเขามีพื้นฐานยังไงเพราะบางอย่างที่ง่ายสำหรับเรายากสำหรับเขาบางอย่างที่มันดูยากสำหรับเราอาจจะง่ายสำหรับเขาต้องพิจารณาดังนั้นให้ง่ายอย่าให้ยากเวลาจะเอาอิสลามเอาหลักคำสอนที่มันสวยงามไปให้เขาเนี่ยนำเสนอในส่วนที่มันตรงกับใจเขาก่อนไม่ได้พูดเพื่อเอาใจแต่นี่คือหลักการที่ท่านนบีเนี่ยวางเป็นพื้นฐานให้กับบรรดาซอฮาบะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์อีกประการหนึ่งก็คือบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแจ้งข่าวดีให้กำลังใจอย่าไล่ตะเพิดไม่งั้นเรานี่แหละจะโดนไล่ตะเพิดอะไรไปเรียกร้องผู้คนมาสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับไปไล่เขาอะครับกลับไปดูถูกเขาไปพูดจาเหยียดหยามไม่ได้ดาวะแบบนี้ไม่ใช่แนวทางนบีนบีให้เอาแบบง่ายๆค่อยๆในการที่จะนำเสนอแล้วก็เป็นกำลังใจต่างๆให้กันและกันเนี่ยนะครับนั่นแหละครับคือแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้ที่สนใจอิสลามและมันมีผลตอบรับที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นพี่น้องครับเรื่องราวของการดาวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยฮิกมะห์เนี่ยนะครับเลยถูกระบุไว้เนี่ยอัลกุรอานที่เราได้รับทราบกันดีนะครับและอยากจะมาย้ำเตือนตัวผมเองตลอดจนพี่น้องด้วยซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะครับมาตรฐานหลักในการดะวะเนี่ยว่าอุดะอุอิลาซาบีลิร็อบบิกประการแรกเลยนะครับต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อ้าวแล้วมีเรียกร้องสู่อย่างอื่นเหรอมีเรียกร้องสู่อะไรสู่ตัวเองให้คนมาศรัทธาต่อตัวเองอย่าลืมนะผมนี่อาจารย์นะผมไม่ได้นะครับหรือเรียกร้องสู่กลุ่มคุณต้องกลุ่มนี้นะกลุ่มแบบนี้นะฉบับหนองจอกเท่านั้นนะกลุ่มอื่นไม่เอานะไม่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แล้วทางเราคืออัลลอฮ์นะครับอย่าไปเรียกร้องไปสู่กลุ่มก้อนนะครับทั้งภายในและภายนอกนะบางคนเนี่ยภายเขาเรียกนะครับภายนอกนี่ดูแบบว่าโอ้โหเรียกสู่อัลลอฮ์แต่ภายในนี่มันมีระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าเรากำลังทำการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไปสู่กลุ่มก้อนของเราแล้วก็บิลฮิกมะด้วยฮิกมะอันนี้มันต้องขยี้ครับหมายความว่าฮิกมะนี่มันกว้างมันคือความเหมาะสมคือกาลเทศะคือวิจารณญาณการดะวะเด็กใช้สำนวนผู้ใหญ่เด็กจะฟังไหมไม่ฟังจะไปดะวะผู้ใหญ่เหมือนไปนั่งคุยกับเด็กก็ไม่ฟังมันก็มีวิธีการในการนำเสนอด้วยความเหมาะสมตามที่ท่านนบีได้เอามาใช้นะครับวันเมาอิดอตินฮาสนะแล้วก็ด้วยกับคำตักเตือนที่ดีดังนั้นคำหยาบคายในการดะวะหลีกเลี่ยงเถอะครับขอร้องพี่น้องครับทำไมผมต้องขอร้องเพราะมีคนบางคนเนี่ยอันกุรอานคำหยาบคำโอ้พี่น้องกะลามุลลอฮ์กับกะลามชัยฏอนอย่าเอามาผสมกันสิครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาในซูเราะห์อันนัจมเป็นการแยกแยะสำหรับดาอีนะครับว่าดาอีจะทำหน้าที่ในการเรียกร้องต้องใช้วะฮีอย่าใช้ฮาวามันใกล้กันเลยเนี่ยมันเป็นประโยคที่ท่านนบีได้ถูกกล่าวเอาไว้อย่าเอาอารมณ์อย่าเอาคำพูดหยาบคายเอามาใช้ไม่ได้ต้องเมาอิดอฮาซานะเท่านั้นคำพูดจาที่ดีๆวาจาดิลฮุมบิลลาตีฮิอาซันบางครั้งการดะวะมันก็ไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกับกีบกุหลาบมันไม่ได้ถูกปูพื้นด้วยกับพรมแดงที่มันจะง่ายโอ้อย่างนี้ก็หมดแล้วเข้าสวรรค์กันหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ไงครับบางครั้งเนี่ยต้องเจออุปสรรคเราต้องอยู่กับอุปสรรคด้วยกับบิลลาตีฮิยาอัซันตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าครับเขาทำแย่มาเรายิ่งทำดีตอบเขาเอาอะไรที่มันไม่ดีมาเรายิ่งทำดีกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะครับฝากกับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องหลายคนน่าจะเห็นข่าวกันแล้วนะกระแสหนักมากในการที่คนจะมองว่าอิสลามจะมายึดประเทศผมชอบคำพูดท่านอิหม่ามมับรุกบุลมาเลอร์ใช่ไหมครับท่านบอกว่าเราจะยึดประเทศได้ยังไงเพราะเราก็คนประเทศนี้เราคนไทยคนไทยจะมายึดประเทศไทยได้ไหมแล้วคนไทยอยู่แล้วจะมายึดได้ยังไงดังนั้นเราเป็นพี่น้องกันครับถึงแม้ว่าเราจะมีความเชื่อมีความคิดอะไรที่มันอาจจะต่างกันนะครับแต่เราก็ยังพูดภาษาเดียวกันอะอย่างน้อยที่สุดอะนะครับแล้วเราก็ยังคงมีความเป็นพี่น้องยังกินข้าวคุกกะปิเหมือนกันนะครับ
ยังมีรสนิยมในเรื่องของอาหารไทยๆเหมือนกันนะครับเราคือคนไทยเราไม่ได้ต้องการที่จะมาล้มล้างไม่ต้องการที่จะมาเอาอะไรมาเป็นเจ้าของตัวเองภาระเปล่าๆดังนั้นนะครับก็ทำหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันนะครับและผมเชื่อนะครับว่าเราไม่ต้องออกเสียงออกอะไรมากมายครับเดี๋ยวจะมีพี่น้องเองนี่แหละพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกที่เราปฏิบัติดีต่อเขาไม่ได้หวังอะไรแต่คือแนวทางของเราตามที่ท่านนบีได้แนะนำให้เรานั้นได้ปฏิบัติก็คือวะคอลิกินนัสบิคูลุกิลฮัสันจงปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนด้วยมารยาทที่สวยงามไม่ใช่หมายถึงมุสลิมนะครับหมายถึงผู้คนไม่ใช่หมายถึงคนไทยด้วยแต่หมายถึงผู้คนน่ะคุณจะเป็นคนพม่าจะเป็นคนเวียดนามเป็นคนใครก็ตามตราบใดที่คุณเป็นผู้คนเนี่ยหลักการอิสลามบอกว่าให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยดีดังนั้นครับนี่คือมารยาทนี่คือคำสั่งเสียที่มาจากแนวทางที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็อยากจะหยิบยกนำมาฝากกับพี่น้องเอาไว้ถึงบุคลิกภาพของท่านนบีนะครับในการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้ที่สนใจหลักคำคำสอนของอิสลามนะครับหรือบรรดาผู้ที่เข้ารับอิสลามในช่วงต้นนะครับและนี่เป็นแนวทางที่จะสร้างความมั่นคงนะครับสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นกับเราและก็ชุมชนของเราด้วยนะครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับในช่วงปลายปีทางทีมงานของกองทุนบ้านสันตินะครับก็จะมีตัวแทนของฉบับหนองจอกนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มได้จะเดินทางไปนำหลักคำสอนที่สวยงามของเรานะครับเอาไปบอกกล่าวกับพี่น้องชาวปากายอซึ่งเราก็ไปมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่20ในการเดินทางนะครับก็อยากจะฝากพวกเราในดุอาของพี่น้องด้วยนะครับให้ภารกิจนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องเรื่องของคนมาเข้าอิสลามพี่น้องไม่ต้องมาถามนะครับเพราะเราอึดอัดที่จะตอบหลายๆคนจะมาถามว่าอ่ะกี่คนถามแบบว่าเป็นเรื่องเหมือนซื้อขนมเลยครับไม่ได้ซื้อขนมนะครับกี่คนหมายถึงว่าเข้ารับอิสลามกี่คนที่ไปกันมาเนี่ยเราตอบยากครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนให้ฮีดายะห์กับใครอย่างที่บอกนะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของฮีดายะห์นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือการงานเราหวังให้ความเป็นความพอพระทัยในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีโอกาสได้ไปเดินทางถึงในพื้นที่ที่คลื่นโทรศัพท์ยังไปไม่ถึงคลื่นไฟฟ้ายังไปไม่ถึงปาปายังไปไม่ถึงแต่อิสลามไปถึงแล้วอ่ะผมมองว่าแค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์มันก็เลยเป็นอามานะเป็นหน้าที่ที่ทางโครงการหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยในการเดินทางไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้มีคนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เข้าใจนะครับว่าที่เราทำเนี่ยเราก็คาดหวังในการที่จะทำให้อัลลอฮ์พอใจแล้วเราก็ทำหน้าที่ตะบลีกบอกกล่าวเผยแพร่ในหลักคำสอนที่มีความสวยงามตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากดุอากันด้วยนะครับใครสงสัยอะไรก็มาถามประธานของโครงการตรงนี้ได้นะครับคือคุณมานัฟนะครับที่รับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับก็คงฝากกับพี่น้องเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอมาฟด้วยนะครับอะกูลุกอลีฮาดาวัสตัฆฟิรุลลอฮลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์